มาติดตามการเมืองสหรัฐอเมริกานะคะพฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐณเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งขั้นต้นค่ะ primary นะคะเพื่อที่จะหาตัวแทนของพรรคไปสู้ศึกในเดือนพฤศจิกายนอย่างของพรรค Republican ตอนนี้ก็เป็นการขับเคี่ยวกันนะคะระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนิกกี้เฮลลี่ค่ะอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยการเลือกตั้งขั้นต้นผ่านพ้นไปแล้ว3รัฐนะคะก็คือที่ไอโอวานิวแฮมป์เชียร์แล้วก็เนวาดาปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์สามารถคว้าชัยและเป็นการคว้าชัยแบบขาดลอยไปได้ทั้ง3สนามนะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งนี่คือฐานเสียงอันเหนียวแน่นของนิกกี้เฮลี่แต่ว่าในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าทรัมป์อาจจะมีโอกาสคว้าชัยที่รัฐนี้ไปนะคะโดยสื่อการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในเซาท์แคโรไลนาระหว่างโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐกับนิกกี้เฮลี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในสมัยของทรัมป์และอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาจะมีขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะขณะที่ผู้คนที่นั่นก็กำลังชั่งน้ำหนักนะคะกับทางเลือกของพวกเขามีทั้งคนที่ประกาศว่าจะเลือกทรัมป์บางคนบอกว่าตัวเลือกที่พวกเขามียังไม่ดีเท่าไหร่บางคนไม่ต้องการทรัมป์และจะยังคงเลือกนิกกี้เฮลี่ต่อไปค่ะ I feel like the choices aren't that great this year. I will be voting for Nikki Haley purely because I don't think Donald Trump is what this country needs right nowI'm voting for Trump because I think he can. He's a businessman. He'll get this country back to where it needs to be. That's pretty it. Regardless of the politics that people think of him and stuff like that, he was a fine and great businessman. ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้ก็มีความกังวลเรื่องของสิทธิแล้วก็ลำดับความสำคัญของพวกเธอถึงแม้ว่านิกกี้เฮลี่จะเป็นผู้หญิงที่ลงชิงตำแหน่งตัวแทนจากพรรครีพับลิกันแต่พวกเธอเนี่ยไม่คิดว่านิกกี้เฮลี่จะหยิบยกประเด็นปัญหาของผู้หญิงอย่างเช่นปัญหาเรื่องสิทธิการทำแท้งรวมไปถึงสิทธิในการคุมกำเนิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างเหมาะสมค่ะWell, Nikki Haley's a woman, although I don't necessarily think that she properly represents women's issues. Sometimes she does. She's much more reasonable than your regular current Republican slate. But I think Joe Biden will probably represent how I feel better. I think the whole abortion issue is important. I think the Alabama Supreme Court ruling on embryos is important. I think those things are going to need to get solved in order to keep...You know, moving forward in the right direction. A big important issue for me is abortion rights and like all types of birth control rights. And when Donald Trump was like in office, he like was trying to not even have like contraceptive birth control like be like a part of like everyday life for women, which is like a big thing to me. That's like probably the most important issue.อย่างไรก็ตามนะคะก็มีบางคนค่ะที่บอกว่าอยากจะเห็นนิกกี้เฮลลี่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐและอยากรู้ว่าสหรัฐจะเป็นยังไงถ้าผู้หญิงขึ้นมาบริหารประเทศค่ะ My preferred candidate would be Nikki Haley to be quite frank because I really just want to see what would happen if a woman ran our country considering that men have been running our country for since the beginning really andI feel like she has some good ideas for reformation, but also just kind of the way that women do think differently than men. So it's like, how would you implement certain structures? And would you show the compassion and nurture for our country that like kind of men tend to not?อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราไปดูผลสำรวจก่อนถึงวันเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยังคงทำคะแนนนำโด่งในรัฐเซาท์แคโรไลนาถึงแม้ว่านิกกี้เฮลี่ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแห่งนี้มานานถึง6ปีจะมีฐานเสียงเหนียวแน่นอยู่ที่นั่นก็ตามนะคะนักวิเคราะห์ชี้ว่าทรัมป์มีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งขั้นต้นที่นั่นแต่คำถามที่แท้จริงอยู่ที่ว่าเขาจะชนะด้วยคะแนนเท่าไหร่เพราะจากการสำรวจคะแนนนิยมครั้งล่าสุดคะแนนของทรัมป์ยังนำนิกกี้เฮลลี่อยู่เกือบ30คะแนน
ที่นักวิเคราะห์มองว่าทรัมป์อาจจะคว้าชัยในรัฐเซาท์แคโรไลนาได้เพราะว่าที่นั่นมีเขตเลือกตั้งที่มีกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หลากหลายไม่เหมือนกับไอโอวาหรือว่านิวแฮมป์เชียร์และด้วยเหตุนี้เองค่ะผู้สมัครลงเลือกตั้งจะต้องส่งสารที่ดึงดูดผู้คนในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาพรรครีพับลิกันได้ใช้ทรัมป์เป็นตัวชูโรงและเป็นที่มาของคำติดปากว่า Make America Great Again ที่ผู้คนพูดถึงกันขณะเดียวกันตัวของทรัมป์เองนะคะก็มีกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอดก็เลยทำให้นักวิเคราะห์มองว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทรัมป์จะคว้าชัยชนะในวันพรุ่งนี้ค่ะถึงแม้ว่าผลสำรวจล่าสุดนี้นะคะอาจจะทำให้นิกกี้เฮลลี่นั่งไม่ติดนะคะเพราะว่าเซาท์แคโรไลนาไม่ใช่เป็นแค่บ้านเกิดของเธอเท่านั้นแต่ว่าเธอเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐนี้มาถึง6ปีด้วยและแน่นอนว่าผลการเลือกตั้งสมมุติว่าถ้าเธอไม่ชนะอาจจะส่งผลไปถึงโอกาสทางการเมืองหลังจากนี้นะคะแต่ว่าตัวของเฮลลี่ออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะเดินหน้าต่อไปโดยที่จะไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะตัวของเฮลลี่เองได้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนที่ Myrtle Beachระหว่างที่เธอพูดอยู่นะคะก็ถูกผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งออกมาขัดจังหวะในช่วงเวลาสั้นๆอย่างไรก็ตามค่ะเธอบอกกับผู้สนับสนุนว่าไม่ต้องเสียอารมณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวปราศัยโจมตีโดนัลด์ทรัมป์รวมไปถึงโจไบเดนอย่างดุเดือดในเรื่องของอายุโดยทั้งทรัมป์และไบเดนต่างมีอายุเกิน75ปีและเธอได้เรียกร้องให้มีการตรวจสภาพจิตของผู้ที่มีอายุมากเพราะการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐมีความสำคัญในแง่ของการตัดสินใจดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศค่ะDon't you think we need to have mental competency tests for anyone over the age of 75? Now, I want to be clear. I'm not being disrespectful when I say that. We all know people over 75 that can run circles around us. And then we know Joe Biden. Congress is now the most privileged nursing home in the country. It's true.And we can't play with this. These are people making decisions on our national security. These are people making decisions on the future of our economy. We need to know they're at the top of their game.ที่ผ่านมานะคะพรรครีพับลิกันได้จัดการเลือกตั้งขั้นต้นไปแล้ว3รัฐและผลปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยไปได้ทั้งหมดค่ะอย่างการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาทรัมป์ก็เป็นผู้ชนะด้วยคะแนนแบบแลนด์สไลด์นะคะเหนือรอนเดอซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแล้วก็นิกกี้เฮลี่ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญตัวในการเลือกตั้งขั้นต้นในครั้งนั้นทรัมป์ชนะขาดลอยด้วยสัดส่วนคะแนนอยู่ที่ร้อยละ51กว่าจำนวนผู้แทนลงคะแนนไปได้20จากโควต้าของรัฐทั้งหมด40ที่ส่วนศึกเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ค่ะรอนเดอซันติสประกาศถอนตัวจากการแข่งทำให้เหลือแค่ทรัมป์กับเฮลี่ที่ลงแข่งขันกันโดยทั้งสองฝ่ายหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเข้มข้นและผลการเลือกตั้งออกมาว่าทรัมป์คือผู้ชนะแต่สัดส่วนคะแนนที่ได้รับไม่ได้ทิ้งห่างจากนิกกี้เฮลี่ที่ได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับ2เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในไอโอวาโดยสัดส่วนคะแนนที่ทรัมป์ได้รับอยู่ที่ 54.5 ขณะที่เฮลลี่อยู่ที่ 43.2 ห่างกันราว12จุดนะคะส่วนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเนวาดาค่ะคว้าทรัมป์ได้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐเนวาดาและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐโดยได้คะแนนเสียง182เสียงหรือว่าร้อยละ74จากทั้งหมด246เสียงเอาชนะนิกกี้เฮลลี่ที่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงแค่ร้อยละ26ด้วยคะแนนเสียง64เสียงค่ะชัยชนะของทรัมป์นะคะใน3สนามการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมารวมไปถึงการคาดการณ์ว่าทรัมป์อาจจะชนะในเซาท์แคโรไลนาในวันพรุ่งนี้นี่ทำให้คาดหมายนะคะว่าตัวของทรัมป์เองอาจจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันลงไปสู้ศึกประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แต่ต้องบอกว่าหนทางสู่ทำเนียบขาวของทรัมป์ยังคงมีอุปสรรคอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องคดีความของเขาตอนนี้ต้องบอกว่าเจอมรสุมอีกเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าทรัมป์จะอยู่ในฐานะตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามรีพับลิกันแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เผชิญกับคดีอาญา
ใหญ่ๆถึง4คดีรวมไปถึงคดีการยุยงให้ผู้สนับสนุนก่อจลาจลในอาคารรัฐสภาเพื่อล้มล้างผลการเลือกตั้งในปี2020ซึ่งนี่ถือเป็นการก่อกบฏต่อประเทศรูปแบบหนึ่งขณะที่คดีความเหล่านี้ค่ะจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ทรัมป์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกถึงแม้ว่าทรัมป์จะยังมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการแข่งขันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองได้เริ่มกระบวนการนะคะเพื่อทำให้ทรัมป์ถูกตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งโดยอ้างมาตรา3แห่งรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่14ซึ่งห้ามบุคคลใดๆก็ตามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกบฏโดยที่รัฐโคโลราโดค่ะศาลฎีกาพิพากษาถอดชื่อทรัมป์ออกจากการเลือกตั้งขั้นต้นส่วนที่รัฐเมนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลบชื่อทรัมป์เช่นเดียวกันแต่ขณะนี้คำสั่งดังกล่าวยังอยู่ในขั้นอุทธรณ์นะคะส่วนคดีอื่นๆกำลังอยู่ในขั้นอุทธรณ์แล้วก็หลายๆคดีตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของศาลในปีนี้อย่างไรก็ตามหากการพิจารณาคดีต่างๆเลื่อนออกไปและทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะเพราะว่าทรัมป์อาจจะใช้อำนาจประธานาธิบดีอภัยโทษตัวเองเพื่อยุติการดำเนินคดีต่างๆค่ะ